สวัสดีคุณอภิญญาคุณพานุพงศ์ค่ะยกล้อบันเทิงท่าวันนี้ยังคงมีอัปเดตอาการพี่ปอทฤษฎีนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนุ่มหล่อขั้นเทพ2คนจะเป็นใครและเรื่องอะไรติดตามค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับดิฉันแฟรี่สุภกาดาอัครวัฒนาอังกูลกับยกล้อบันเทิง5รื่นรื่นซึ่งช่วงนี้ผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีค่ะหลังจากมีข่าวลือออกมานะคะว่าได้เสียชีวิตลงทางด้านของอาน้ำอ้อยค่ะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องของผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยแต่ทางครอบครัวเนี่ยก็ยังคงเข้มแข็งค่ะอาน้ำอ้อยนะคะได้อัปเดตอาการโดยรวมของปอค่ะว่ายังต้องเฝ้าระวังเรื่องปอดปอยังรู้สึกตัวเหมือนเดิมทุกอย่างการตอบรับดีแต่มีช่วงนึงค่ะที่อาจจะทรุดไปบ้างแต่กลับมาดีนะคะตอนนี้ยังเฝ้าระวังชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะส่วนตัวไม่สนใจข่าวลือปอเสียชีวิตเพราะว่าเคยมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วถึง2ครั้งค่ะไม่รู้สึกว่าบั่นทอนแต่อย่างใดเพราะว่าปอเขาสู้รู้ว่าพวกเราเนี่ยยืนข้างเขานี่คือสิ่งเดียวที่เราสัมผัสได้ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ได้มีเด็กๆจากมูลนิธิสุพนิมิตมาร่วมกันร้องเพลงคริสต์มาสให้กำลังใจหนุ่มปอค่ะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ปอได้รับเด็กคนหนึ่งไว้เป็นลูกบุญธรรมแต่ลูกบุญธรรมคนดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะงานนี้สาวโบแวนด้าภรรยาของปอก็มาต้อนรับและก็ยืนฟังเด็กๆขับร้องเพลงให้ปอทำเอาน้ำตาซึมออกมาด้วยความปลื้มปิติกับสิ่งที่เด็กๆนั้นทำให้ปอค่ะมาที่เรื่องราวความรักกันบ้างนะคะหลังจากมีข่าวลือออกมาค่ะว่าพระเอกหนุ่มหล่อขั้นเทพนะคะซึ่งก็คือหนุ่มโดมปกรณ์ลำนั่นเองกับหวานใจวัยเด็กอย่างสาวเมทัลสุขขาวเนี่ยเริ่มส่อแววรักร้าวกันแล้วนะคะไม่หวานชื่นเหมือนแต่ก่อนค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะคะว่าพักหลังเนี่ยห่างกันจริงๆเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างยุ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เลิกลากันแต่อย่างใดค่ะล่าสุดหนุ่มโดมเคลียร์คิวงานควงสาวเมทัลเนี่ยจัดทริปเติมความหวานจูงมือล้านลาเที่ยวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแถมเสิร์ฟรูปคู่มุ้งมิ้งจัดเต็มค่ะคอนเฟิร์มด้วยภาพให้เห็นกันชัดๆว่ารักยังหวานไม่เป็นไปตามข่าวลือนะจ๊ะอันนี้ก็บางคนก็อาจจะดีใจกับความรักด้วยสาวบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอิจฉาตาร้อนกันไปละกันนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะกับเรื่องของพระเอกหนุ่มชื่อดังณเดชน์คุกิมิยะนะคะก็ได้เลิกศึกค่ะลาสิกขาบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีแม่แก้วสุดาราผู้เป็นมารดารวมไปถึงแฟนคลับจำนวนมากเข้าร่วมพิธีค่ะทั้งนี้นะคะณเดชน์คุกิมิยะก็ได้ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาเมื่อวันที่1ธันวาคมก่อนที่จะเลือกมาปฏิบัติธรรมและลาสิกขาที่วัดป่ามัชชิมวาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและกำหนดลาสิกขาในตอนเช้าของวันนี้โดยมีแฟนคลับจำนวนมากแห่มาร่วมพิธีด้วยด้านทิศณเดชน์ได้บอกหลังลาสิกขาว่าแม้จะบวชได้เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็ได้ข้อคิดเยอะและจะนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความประมาทเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนค่ะในฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าอิ่มเอมอิ่มใจอิ่มบุญกันไปก็อนุโมทนาบุญกับณเดชน์ด้วยละกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของยกล้อบันเทิง5ในค่ำคืนนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแฟรี่ค่ะครับขอบคุณมากนะครับค่ะ